งานสัมมนาพิเศษเรื่อง EPR ทางรอดของธุรกิจไทยและการมุ่งสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนจัดโดยกรมควบคุมมลพิษร่วมกับสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อมหมุนเวียนและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยวันนี้โดยนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษพร้อมให้การสนับสนุนเรื่องของความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นของผู้ผลิตเพราะเชื่อมโยงกับหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนส่งผลให้เกิดความคุ้มค่าของผู้ผลิตสินค้าและบรรจุภัณฑ์ผู้บริโภคที่ไม่ต้องมาแบกรับภาระเรื่องของความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นของผู้ผลิตมากเกินไปผู้รับซื้อของเก่าหรือซาเล้งผู้ที่ทำกระบวนการรีไซเคิลหรือแปรรูปเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้งซึ่งวงจรระบบนี้ต้องคุ้มค่ากับการลงทุนเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์สิ่งสำคัญประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องนี้ได้อย่างไรถือเป็นโจทย์ที่ท้าทายอย่างมากเพราะไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำได้ในเวลาสั้นๆดูได้จากการขอความร่วมมือประชาชนเริ่มต้นคัดแยกขยะจากครัวเรือนยังไม่ประสบความสำเร็จจึงต้องทำไปพร้อมกันในทุกส่วนถึงจะก้าวไปได้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเห็นถึงความสำคัญตั้งทำการขับเคลื่อนการจัดการบรรจุภัณฑ์ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยหลักการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิตเพื่อที่จะกำหนดร่างกรอบแนวทางและมาตรการในการจัดการบรรจุภัณฑ์ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนรวมไปถึงเรื่องของเสนอกลไกทางด้านเศรษฐศาสตร์และก็พัฒนากฎหมายเพื่อใช้ในการบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์ขับเคลื่อนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องเรื่องการจัดการบรรจุภัณฑ์ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนด้านนายจิรัตน์อิสรังกูลณอยุธยาผู้อำนวยการส่วนยุโรปกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกล่าวว่ากฎระเบียบทางการค้าของสหภาพยุโรปให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดพร้อมกำหนดขอบเขตและการจัดทำวัสดุบรรจุภัณฑ์สารที่ใช้ผลิตอีกทั้งส่วนประกอบต่างๆที่ต้องมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่มพลาสติกรวมถึงสิ่งเหลือใช้ย่อยสลายได้ทางชีวภาพพร้อมตั้งเป้าบรรจุภัณฑ์ทุกประเภทจะสามารถย่อยสลายได้ร้อยละ70ภายในปี2030การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ผลิตจากวัสดุที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพภายในปี2024อยากจะให้ EPR มีผลบังคับใช้ที่เข้มงวดมากกว่าเป็นสิ่งที่ดำเนินด้วยความสมัครใจนอกจากนี้กำหนดเป้าหมายให้กับสหภาพยุโรปในการรีไซเคิลจะเห็นว่าสำหรับบรรจุภัณฑ์ทุกประเภทจากเดิมที่มีเป้าหมายที่จะให้รีไซเคิลได้ 55% ภายในปี2030ก็จะให้เพิ่มไปถึง 70สำหรับพลาสติกเพิ่มจาก25เป็น55ไม้15เป็น30อลูมิเนียมจากเดิมที่ไม่มีเป้าหมายให้มีเป้าหมายเมื่อปี2030ที่ร้อยละ60สำหรับแก้วจาก60เป็น75แล้วก็พวกกล่องกระดาษต่างๆเพิ่มขึ้นเป็น 85% ในปี2030สำหรับรูปแบบของบรรจุภัณฑ์และการรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อมนายโกสิทธิ์สุขสิงห์รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสภาอุตสาหกรรมในฐานะหน่วยงานเอกชนพร้อมตอบสนองนโยบาย BCG ของรัฐบาลสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนและสร้างมูลค่าต่างๆเข้าสู่ชุมชนปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน